รียบเทียบมาเหมือนเป็นนกช้างป่วยแล้วเขาก็พูดกับสภาว่าเราจะปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ต่อไปได้หรือผมแค่ถ่ายทอดสิ่งที่ผมได้ยินมาแต่ผมว่ามันก็บ่งบอกถึงความคิดคนพูดคิดของคนพูดนะนี่แกตอบอย่างสุภาพนะจริงๆคุณอภิสิทธิ์น่าจะขึ้นดีเบตกับคุณพิธาสักยกหลังจากไปเจอคุณธรมาแล้วธนาธรคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะวันก่อนเนี่ยไปพูดบนเวทีตอบคำถามเรื่องงบช้างป่วยที่บางพรรคพูดในสภานะคุณอภิสิทธิ์ได้บอกเลยว่าคือมันเป็นสิ่งบ่งบอกถึงความคิดของคนพูดนะไอ้เรื่องงบช้างป่วยเนี่ยแกอ่านคำถามก่อนนะแล้วแกก็พูดได้เลยว่ามันบ่งบอกความคิดของคนพูดว่างบช้างป่วยอ่ะนะเดี๋ยวลองฟังคำตอบของคุณอภิสิทธิ์นะผมไม่ได้อยู่ในสภานะชัยวุฒิอยู่ผมไม่ได้อยู่วันนั้นเขาอภิปรายงบประมาณก็มีพรรคการเมืองหนึ่งบอกว่าเดี๋ยวนี้งบประมาณที่ใช้ในการจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการมันเยอะเหลือเกินและต่อไปมันก็จะเยอะขึ้นแล้วก็ไปเปรียบเทียบมาเหมือนเป็นนกช้างป่วยอันนี้เขาพูดจริงแต่ผมไม่รู้ว่าเขาพูดแล้วเขาสรุปว่าจะตัดหรือไม่ตัดอันนี้ผมไม่กล้ายืนยันแต่เขาเรียกว่าเป็นนกช้างป่วยแล้วเขาก็พูดกับสภาว่าเราจะปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ต่อไปได้หรือเพราะฉะนั้นอย่าให้ผมไปพูดอะไรมากไปกว่านี้ผมแค่ถ่ายทอดสิ่งที่ผมได้ยินมาแต่ผมว่ามันก็บ่งบอกถึงความคิดคนพูดแต่สำหรับประชาธิปัตย์อย่างที่ผมบอกนะครับเรื่องสิทธิของผู้สูงอายุบำเหน็จบำนาญสวัสดิการรักษาพยาบาลและคนที่ไม่โชคดีแบบข้าราชการเราคิดถึงคนทุกกลุ่มและเราไม่ได้มองนะครับว่าการใช้เงินงบประมาณเนี่ยจะคิดแต่ว่าเหมือนเป็นเงินลงทุนแบบธุรกิจคือคิดว่าเอาเงินใส่เพื่อหวังประโยชน์วันข้างหน้าหลายเรื่องใช่ครับเราลงทุนถนนเราลงทุนบ่อน้ำหลายเรื่องใช่ครับการศึกษาเราลงทุนเพื่อสร้างคนสำหรับอนาคตแค่บำนาญแค่บุคลากรเนี่ยเกินงบประมาณที่เราจะใช้ไปเยอะมากเลยทีเดียวอันนี้เป็นยาขมที่เราต้องกลืนแล้วผมก็ต้องส่งสัญญาณดังๆไปยังพี่น้องข้าราชการที่เคารพรักทุกท่านว่าเราต้องมาช่วยกันคิดละครับว่ากระบวนการรัฐราชการช้างอุ้ยอ้ายช้างป่วยที่ปรับตัวไม่ได้แบบนี้เราจะแก้ไขปัญหาเรื่องแบบนี้กันยังไงเพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยอย่างนี้ไปอีก10ปี 300,000 กว่าล้านที่เป็นอันดับ1ของปีแห่งการฟื้นฟูประเทศคืองบของข้าราชการไปถึงปี2580 300,000 กว่าล้านจะกลายเป็น 800,000 กว่าล้านงบภาคการเกษตรของเรา79,000 ล้านอย่างที่ท่านนายกพูดไว้ 50,000 นี่คือที่คุณพิธาพูดในสภาแล้วคุณอภิสิทธิ์ล่าสุดก็ถูกถามเรื่องนี้แกก็ตอบแต่ว่ามันบ่งบอกถึงวิธีคิดของคนพูดนะนี่แกตอบอย่างสุภาพนะนะจริงๆคุณอภิสิทธิ์น่าจะขึ้นดีเบตกับคุณพิธาสักยกนะหลังจากไปเจอคุณธรมาแล้วธนาธรเก็บศพธนาธรไปแล้วนะฮะในโลกออนไลน์วันนี้เนี่ยมีประเด็นของผู้สมัครส.ส.พรรคก้าวไกลคนนึงนะฮะคุณนายธนเดชนะฮะมีประเด็นก็คือมีคนไปนำเอาภาพเก่าของเจ้าตัวมานะแล้วก็ทำเป็นแบนเนอร์นะคนแบบนี้หรือจะปฏิรูปกองทัพพูดง่ายๆนะเจ้าตัวนี่ได้ชี้แจงครับนะว่าขอบคุณที่เอามาตั้งคำถามถึงตัวผมครับแล้วขออนุญาตตอบดังนี้ค่ะนี่แกบอกว่าภาพดังกล่าวเป็นภาพสมัยเป็นนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่3ค่ะช่วงม.6 อายุ 17-18 เป็นภาพรับน้องชมรมหนึ่งนะไม่ใช่ภาพที่ผมลงโทษทหารเกณฑ์อย่างที่กำลังพูดถึงเนี่ยฮะแต่ทีนี้ดูภาพดีๆนะผู้ชมฮะมันเป็นภาพสมัยเป็นนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่3นะเป็นภาพรับน้องชมรมหนึ่งรู้ว่ารับน้องอ่ะแต่มันถือเทียนทำไมอะไรอย่างนั้นนะเราไม่ได้ถือแบบตั้งด้วยอ่ะถือมันเหมือนกับหยดลงไปที่ไหนสักที่นึงหยดน้ำตาใช่ไหมเขาก็เลยตั้งคำถามไงว่าไอ้แบบนี้เหรอที่บอกว่าจะปฏิรูปกองทัพแล้วแบบนี้คืออำนาจนิยมไม่แนวคิดแบบนี้ที่ว่าโจมตีทหารเนี่ยว่าวัฒนธรรมอำนาจนิยมเนี่ยแล้วแบบนี้ใช่ไหมนะแต่เจ้าตัวก็ออกมายอมรับนะว่าเป็นภาพเจ้าตัวเองแต่ปฏิเสธว่าไม่ใช่การลงโทษทหารเกณฑ์นะฮะอันนี้เป็นผู้สมัครส.ส.ลาดพร้าวพรรคก้าวไกลก็ชี้แจงนะฮะอันนี้เราก็ให้พื้นที่ชี้แจง
ส่วนประเด็นความเห็นของคนในสังคมครับนี่มีประมวลความเห็นที่น่าสนใจมาอย่างท่านนี้นะท่านถูกถามว่าพรรคก้าวไกลที่เขาอ้างปั่นกระแสกันในโลก TikTok โลกออนไลน์กันเยอะนี่นะนะทัศนะของคุณพี่ท่านเนี้ยมองยังไงนะฮะเดี๋ยวลองฟังนะแกตอบคำถามที่คนมาเม้นว่าถ้าก้าวไกลเป็นรัฐบาลสิ่งเหล่านี้จะทยอยหมดไปนะมันจะหมดไปจริงหรือเปล่านะที่เขาบอกจะเปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นเนี่ยนะเดี๋ยวฟังคุณพี่คนนี้ฮะแต่ก่อนแม่ก็ชอบพรรคนี้อยู่นะเพราะว่าบางคนวิสัยทัศน์ดีมากแม่คิดว่าคนรุ่นใหม่มีวิสัยทัศน์ดีการพูดจานโยบายบางอย่างนี่คือแก้การโกงได้อะไรเงี้ยคือคนประเทศเราอ่ะถ้าตัดการโกงได้เนี่ยประเทศเราอ่ะจะที่สุดในโลกเลยนะแต่ว่าก็อีกแหละนะตัวเก่งแต่ว่าหัวหน้าพรรคไม่ได้ไปทางเดียวกันมันก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าตัวใหญ่ของพรรคแต่ละคนเนี่ยด้อยค่าประเทศตัวเองมากวัฒนธรรมก็หาว่าล้าหลังต้องเทียบชั้นต้องประชาธิปไตยประชาธิปไตยบ้านเราก็ประชาธิปไตยอยู่แล้วนะแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาอยากได้เหมือนประเทศนอกที่ว่าเทียบเท่าไม่มีพ่อแม่ไม่มีการไหว้พ่อแม่พี่ป้าน้าอาไม่มีเทียบชั้นกันหมดทั่วโลกอยากมาอยู่ประเทศไทยเพราะประเทศไทยเราไม่เหมือนใครในโลกวัฒนธรรมที่ดีที่สุดที่เขาอยากมาอยู่คือวัฒนธรรมบ้านเราคือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในโลกแต่คนที่จะมาเสนอตัวมาพัฒนาประเทศกับบูลลี่ประเทศตัวเองด้อยค่าวัฒนธรรมประเทศตัวเองแม่ก็เลยปิดใจเสียดายนะเสียดายความคิดคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในพรรคนั้นแล้วยิ่งที่แม่ปิดใจตายเลยนะก็คือการที่เอาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงมาโจมตีด้วยค่ายังไม่รู้ความหมายของคำว่าพอเพียงเลยคืออะไรคนที่เขาเริ่มจากศูนย์ที่มาอยู่ประเทศไทยทั้งๆที่เขาไม่ใช่คนไทยและหลายคนเขาก็ใช้คำว่าพอเพียงรู้จักประมาณตัวและสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาให้จนรวยได้ก็เพราะว่าคำว่าพอเพียงคนที่เขามีหนี้มีสินและเขารู้จักคำว่าพอเพียงเขาก็ปลดหนี้ปลดสินได้ไม่ใช่ว่าพอเพียงคือการให้อดอยากแต่ให้รู้จักประมาณตนแต่เอาโครงการของพ่อหลวงมาด้อยค่าแล้วก็ยิ่งตอนนี้ยิ่งมีเด็กวัยรุ่นออกมาจับจ้วงสถาบันหรือว่ามาด่ายิ่งทำให้แม่แบบเด็กอายุ10กว่าขวบอ่ะมันไม่น่าจะยุ่งการเมืองได้ขนาดนี้ถ้าไม่มีใครเสี่ยงถ้าด้อยค่าประเทศตัวเองขนาดนี้ก็ไม่ควรจะมาพัฒนาประเทศเราอย่างน้อยต้องเป็นคนที่รักประเทศเราก่อนและด้อยและรักวัฒนธรรมประเทศตัวเองก่อนเชิดหน้าชูตาให้ต่างประเทศให้ดูว่าเรายิ่งใหญ่ขนาดไหนนั่นคือผู้นำที่ดีแต่ก่อนแม่นี่คือคนธรรมดาที่คิดอ่านด้วยเหตุด้วยผลโดยไม่ได้ตั้งตนเป็นศัตรูฝ่ายใดเลยนะฟังความเห็นของคุณพี่ท่านแล้วนะค่ะพูดจาน้ำเสียงน่าฟังนะไม่ได้เกลี้ยกล่อมไม่ได้อะไรเลยแล้วก็บางสำนักนะที่เป็นสื่อแต่ใช้วิธีคือเปิดโหวตอันนั้นคือไม่ใช่โพนะโหวตเหมือนกับเปิดโหวตคนที่เป็นแฟนคลับที่อ่านข่าวของตนเองอ่ะแต่ตอนนี้เอามาสับสนหมดเลยเพื่อปั่นกระแสไงนะแล้วบางสำนักน่ะคือเจ้าของคือแม่ของผู้ช่วยหาเสียงพรรคส้มด้วยเอาชัดๆไปเลยเออแล้วก็เอามาปั่นกันใหญ่เลยตอนนี้มันจึงเกินเลยไงนะดูฐานคะแนนจริงๆเนี่ยเลือกตั้งครั้งแล้วเพื่อไทยมี7.9 ล้านอนาคตใหม่6.2 ล้านเอาต่อให้รวมกันเนี่ยก็14 ล้านค่ะ14 ล้านแล้วมาเลือกตั้งครั้งนี้ถ้าบอกว่าจะแลนสไลด์ทะลุทะลวงไปโน่นเลยเนี่ยมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพิ่มขึ้นมาจากเลือกตั้งคราวที่แล้วเนี่ยน่าจะออกมาเพิ่มมากกว่าเดิมประมาณสัก5 ล้านนะเอาต่อให้5 ล้านหันไปเลือกเพื่อไทยก้าวไกลได้หมดเลยนะค่ะก็กลายเป็นจาก14 ล้านเป็น19 ล้านนะซึ่งก็ไม่ได้แลนสไลด์อยู่ดีนะแต่มันไม่ใช่เรื่องอยู่แล้วที่จะไปเลือกฝ่ายเดียวหมดนึกออกไหมอันนี้คืออย่างมากเลยไงเพราะฉะนั้นตอนนี้มันกับปั่นกันเกินจริงมีกระแสจริงไม่มี
แต่ว่าตอนนี้พยายามปั่นเกินจริงคนคิดอ่านอย่างคุณพี่คนเมื่อสักครู่เนี่ยเราจึงเอาเสียงของท่านมาให้ฟังเสียงของคนที่ไม่ได้ใหญ่โตในโลกโซเชียลชาวบ้านคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายแต่คิดแบบเราก็เลยไม่ฟังว่าเขาก็มีแนวคิดของเขาเหมือนกัน